สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งอาจารย์สวัยอินนาคขอนำเข้าไปสู่รายการชีวิตเปี่ยมล้นในพระธรรมสุภาษิตบทที่15ในข้อที่16ถึงข้อที่33สุภาษิตบทที่15ข้อ16ถึง33มีทรัพย์น้อยแต่มีความยำเกรงพระยาเวก็ดีกว่ามีทรัพย์มากแต่มีความวิตกกังวลอยู่ด้วยกินผักเป็นอาหารในที่ที่มีความรักก็ดีกว่ากินเนื้อวัวอ้วนโดยมีความเกลียดชังอยู่ด้วยคนอารมณ์ร้อนเราให้เกิดการวิวาทแต่คนที่โกรธช้าก็ระงับการพิพาททางของคนเกียจคร้านเต็มไปด้วยต้นหนามแต่วิถีของคนเที่ยงธรรมเป็นทางราบบุตรชายที่มีปัญญาทำให้บิดายินดีแต่คนโง่ดูหมิ่นมารดาของตนความโง่เป็นความยินดีแก่ผู้ที่ขาดสามัญสำนึกแต่คนที่มีความเข้าใจจะดำเนินในทางซื่อตรงปราศจากการปรึกษาหารือแผนงานก็ล้มเหลวแต่เมื่อมีผู้แนะนำจำนวนมากแผนงานนั้นก็สำเร็จคนที่มีคำตอบเหมาะๆในปากย่อมยินดีคำเดียวที่ถูกกาลเทศะก็ดีจริงๆวิถีแห่งชีวิตนำคนฉลาดขึ้นเบื้องบนเพื่อเขาจะได้หลีกหนีจากแดนคนตายเบื้องล่างพระยาเวทรงรื้อถอนบ้านของคนเย่อหยิ่งแต่ทรงให้อาณาเขตของหญิงม่ายคงอยู่เหมือนเดิมพระยาเวทรงเกลียดชังความคิดของคนชั่วแต่ถ้อยคำแช่มชื่นนั้นบริสุทธิ์คนที่ตะกละหากำไรก็ทำให้ครอบครัวของตนลำบากแต่คนที่เกลียดสินบนจะมีชีวิตอยู่ใจของคนชอบธรรมรำพึงว่าจะตอบอย่างไรแต่ปากของคนอธรรมเทสิ่งชั่วร้ายออกมาพระยาเวทรงอยู่ห่างไกลจากคนอธรรมแต่ทรงได้ยินคำอธิษฐานของคนชอบธรรมความสว่างของตาทำให้ใจเปรมปรีและข่าวดีทำให้ร่างกายสดชื่นหูที่ฟังคำตักเตือนที่ให้ชีวิตจะอยู่ท่ามกลางคนมีปัญญาคนที่เพิกเฉยต่อคำสั่งสอนก็ดูหมิ่นตนเองแต่คนที่สนใจคำตักเตือนก็ได้ความเข้าใจความยำเกรงพระยาเวจะสอนให้เกิดปัญญาและความถ่อมตัวมาก่อนเกียรติในพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตในตอนนี้ถ้าเราดูในเบื้องหลังของพระคำของพระเจ้าเราจะรู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบุคคลที่ดำเนินชีวิตบุคคลที่ติดตามพระเจ้าเนี่ยมีชีวิตที่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่นั่นเองพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าในชีวิตของคนเราทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าถ้ามีบ้านมีรถมีที่ดินหรือมีธุรกิจการงานที่ใหญ่โตแต่ก็ไม่พอกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่จึงมีหลายคนได้บอกว่าชีวิตของคนเราเนี่ยไม่อิ่มในสิ่งที่ตนเองต้องการถ้ามี1ล้านบาทก็อยากจะมี2ล้านบาทถ้ามี2ล้านบาทก็อยากจะมี3หรือ4ล้านไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าชีวิตของคนเราเนี่ยไม่อิ่มตัวกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในพระคำของพระเจ้าในตอนนี้เนี่ยทำให้เราได้รับการเรียนรู้ถึงชีวิตที่พอดีชีวิตที่เขาเรียกว่ามีความอิ่มอกอิ่มใจชีวิตที่เขาเรียกว่ารู้จักพออันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมีคนได้กล่าวว่าอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าชีวิตของคนนั้นไม่ได้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าชีวิตของเขาก็จะไม่รู้จักพอและคนที่มีพระเจ้าเนี่ยเขาจะมีชีวิตที่รู้จักพอยกตัวอย่างเช่นมีครอบครัวหนึ่ง
และครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่เป็นพระพรด้วยครอบครัวนี้เนี่ยเขาต่อสู้ดิ้นรนทำธุรกิจการงานทุกอย่างเขาอยากจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากๆเลยเขาอยากจะมีบ้านมีรถมีที่ดินเขาอยากจะมีธุรกิจการงานที่ใหญ่โตและในที่สุดเนี่ยเขาประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวแต่ความประสบความสำเร็จของเขานั้นเขารู้สึกว่าเขายังจะต้องเดินต่อไปต้องทำต่อไปเขาถือว่าสิ่งที่เขามีอยู่นั้นยังไม่เพียงพอกับชีวิตของเขาและในที่สุดพี่น้องรู้ไหมว่าเขาเพียงพอได้ไงคือเขามารู้จักกับพระเจ้าในช่วงเวลาที่เขาประสบความสำเร็จกับธุรกิจการงานกับชีวิตความเป็นอยู่ของเขาดีมากๆเลยเมื่อเขามาพบกับพระเจ้าเนี่ยเขาเนี่ยดำเนินชีวิตเขาติดตามพระเจ้าพี่น้องและเขารู้ได้ทันทีว่าเมื่อเขาพบกับพระเจ้าเนี่ย 1. เขาได้หลุดพ้นจากความผิดความบาป 2. เขาได้รับชีวิตใหม่จากพระเจ้า 3. เขามีสันติสุขที่แท้จริงที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและชีวิตของเขาเนี่ยเมื่อเขาติดตามพระเจ้าเมื่อเขาไปนมัสการพระเจ้าที่พระวิหารในทุกวันอาทิตย์เนี่ยทั้งครอบครัวของเขารู้สึกว่าเขารู้สึกเขามีความสุขมากและเหมือนกับว่าเขาอิ่มอกอิ่มใจอย่างมากมายไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่เขายังไม่รู้จักกับพระเจ้าเพราะเมื่อก่อนนั้นเนี่ยเขารู้สึกจิตใจของเขาเนี่ยไม่มีความสุขเลยมีแต่ความวิตกกังวลมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นถึงแม้ว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาแล้วแต่แปลกมากเมื่อเขามาพบกับพระเจ้าเนี่ยเขารู้สึกอิ่มอกอิ่มใจเหมือนกับว่าเขาเนี่ยไม่เอาอะไรแล้วพอแล้วในชีวิตของเขานั่นแสดงอะไรครับนั่นแสดงว่าชีวิตของคนที่มีพระเจ้าและติดตามพระเจ้าเนี่ยเขามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเหมือนกับบางคนได้บอกว่าแท้จริงแล้วคนที่พบกับพระเจ้าคนที่มีพระเจ้าเนี่ยเขามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาจึงมีชีวิตที่อะไรครับครบบริบูรณ์แล้วเหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าเรามาในโลกนี้เพื่อต้องการที่จะให้ชีวิตเขาและให้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์นั่นเองพี่น้องครับเมื่อพี่น้องได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยพี่น้องบางคนก็รู้สึกว่ากำลังฝนฝายกำลังที่จะเพียรพยายามขยันขันแข็งที่จะทำธุรกิจการงานของตัวเองหรือสร้างหลักสร้างฐานสร้างครอบครัวของตัวเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอันนี้ไม่ผิดนะครับเราสามารถทำได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำให้เราอิ่มอกอิ่มใจหรือมีชีวิตที่พอดีได้เราจำเป็นจะต้องมีพระเจ้าในชีวิตของเราถ้าเรามีพระเจ้าในชีวิตของเราเราก็มีทุกสิ่งแล้วเราก็จะดำเนินชีวิตแบบพอดีได้เพราะเรารู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกับชีวิตของเราทั้งในโลกนี้และก็ฝ่ายจิตวิญญาณด้วยขอหนุนใจกับพี่น้องนะครับที่อาจจะมีอุปสรรคหรือมีปัญหาในเรื่องนี้ขอให้กำลังใจกับทุกคนว่าถ้าชีวิตของเรามีพระเจ้าพี่น้องเรามีทุกอย่างแล้วนะเราต้องขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าพี่น้องนะครับนะมีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พี่น้องครับเรายังไม่อิ่มอกอิ่มใจเลยแต่ว่าชีวิตของเรานั้นยังอะไรครับมีความหิวกระหายอยู่นะครับยังไม่เจอกับสันติสุขที่แท้จริงแต่ท่านพบกับพระเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยท่านจะมีความอิ่มอกอิ่มใจท่านจะรู้จักคำว่าพอดีได้ขอหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็จะอธิษฐานเผื่อพี่น้องในเวลานี้ข้าแต่พระเจ้าแท้จริงแล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งสารพัดพระองค์ทรงเป็นเจ้าของพระเจ้าค่ะทุกสิ่งและเป็นเจ้าของชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยพระองค์เจ้าค่ะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงประทานพระเจ้าค่ะพระเยซูคริสต์ลงมาบังเกิดและพระเยซูคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนที่บนไม้กางเขนนั้นเพื่อต้องการที่จะไถ่บาปชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อข้าพระองค์หลายมีความเชื่อและมีความไว้วางใจในพระองค์นั้นทำให้ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับความรอดหลุดพ้นจากความบาปได้เป็นบุตรของพระเจ้ามีสันติสุขที่แท้จริงข้าแต่พระเจ้าสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายนั้น
ได้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์จากพระองค์อย่างแท้จริงไม่ใช่สิ่งของที่อยู่ในโลกนี้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ฝนฝายแสวงหาที่จะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ขอพระเจ้าหนุนใจให้กำลังใจในชีวิตของพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าหาสิ่งต่างๆในโลกนี้เพื่อมีความรู้สึกมีความคิดว่าจะมีความสุขในชีวิตอย่างแท้จริงขอพระเจ้าทรงหนุนใจว่าสิ่งที่อยู่ในโลกนี้เป็นของอนิจจังเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองแต่ถ้ามีพระเจ้าพระเจ้าในชีวิตนั้นก็จะทำให้ชีวิตของเขามีสันติสุขอย่างแท้จริงที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าจะหนุนใจให้กำลังใจพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายที่เขาจะมีพระเจ้าในชีวิตที่เขาจะพึ่งและหวังใจในพระเจ้าจึงขอขอบพระคุณและมอบไว้กับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน